คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้นะครับสโมสรกีฬาพยองจะลงสตามในโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่15นะครับเป็นนัดสุดท้ายของเล็กแรกจะเปิดบ้านนะครับ SG Stadium ต้อนรับการมาเยือนของทีมน้องใหม่ไฟแรงอย่างตาด FC นะครับซึ่งวันนี้นะครับนักการฝึกซ้อมนันาม SG Stadium นะครับนักเตะ่างชาติคนใหม่นะครับก็เดินทางมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมด้วยวันเดเลดิอยสมาริญโญ่นะฮะหรือชื่อสั้นๆก็คือเดลนะครับ เกิดเดียวยังไงแล้วสัปดาห์หน้านะฮะสโมสรกีฬาพิจารงเราก็จะมีการแถลงข่าวเปิดตัวเดลให้กับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับก็อดใจรอกันในสัปดาห์หน้านะครับจะได้ทราบว่าเขามาจากไหนมีโปรไฟล์ยังไงนะฮะระยะสัญญาเป็นแบบไหนอะไรยังไงก็ติดตามกันได้นะครับจากการแถลงข่าวสัปดาห์หน้าของสโมสรเอสซีจีมทองยูในเต็ดนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมครับ หลังจากเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในโปรแกรมฟุตบอล F a ฟเรอบ32ทีมสุดท้ายนะฮะสโมสรกีเลนผิวของเราสามารถบุกไปเอาชนะทีมสิงบุรีบางราจารันมาได้4ประตูตอวหนนะครับวันนี้ก็มีการจับฉลากในรอบถัดไปนะฮะ ซึ่งสโมสรกิเลนพะยหอกของเราเจอกับทีมใหญ่เลยละครับทีมระดับ2ของตารางฟุตบอลไทยลีกในขณะนี้การท่าเรือนะครับแต่ยังมีข้อดีที่เราได้แข่งขันที่ SCG Stadium นะฮะจะเตะกันในวันที่17กรกฎาคมนะฮะเดือนหน้าพอมีเวลาเตรียมทีมอยู่พอสมควรแล้วครับสำหรับคุณซืออเล็กซนเดกามานะฮะอันนั้นคือในส่วนของฟุตบอล FA ร,รอบถัดไปนะฮะ16ทีมสุดท้ายนะฮะ มึงทอทีวีของเราขอวกมาพูดถึงวันพรุ่งนี้กันก่อนนะครับที่เราจะเปิดบ้าน s g s t a d i u m ช่วงเวลา17นาฬกา5นาีแข่งขันกันเร็วนะฮะวางแผนออกกนเรื่องการเดินทางให้ดีๆนะครับ<อ>เพราะว่าเป็นโปรแกรมที่ทาง u ูวิชั่นวางเอาไว้ช่องที่จะถ่ายท่ดสดเนี่ยจะถ่ายท่อสด2คู่ต่อกันนะครับก็เลยทําให้คู่ที่เตะคู่แรกจะต้องเตะ17นาฬิกา45นาทีนั่นเองนะครับมือกลางสัปดาห์ FA ครับนะครับ โค้ดอเล็กซานเดกามานะครับก็ได้มีการโลเดชั่นนักเตะเกิดขึ้นมากมายเลยให้นักตเตะดาวรุ่งได้ลงสนามในเกมนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเกมในวันพรุ่งนี้จะได้นักเตะที่พักเอาไว้ที่มีความสดนะฮะกลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสุพรีนักกาตาโพสุพน,นันบุรีรัตน์อดิสอนผมรักวัฒนาพลายนุ่มอีโฮ อดิศักกลยซอนนะครับรวมไปถึงสารัตยู่เย็นนะฮะที่มีอาการบาดเจ็บรบก,กวนอยู่เล็กน้อยนะครับก็ไม่ได้เล่นจากเกมกลางสัปดาห์นะครับแต่ก็ต้องมาชั่งใจดูว่ากุนซือกาม่านะฮะจะประทับใจฟอร์มของนักเตะหลายตายคนที่โชว์ผลงานโดดเด่นเมื่อกลางสัปดาห์หรือเปล่านะครับอย่างชาริวชับปุยมาริโอยูรอฟสกี้หรือกอรวิทาสานะครับกลางสัปดาห์เนี่ยทำผลงานได้น่าพอใจเลยทีเดียว ซึ่งกาาเองซึ่งก็น่าจะมีแทคกติกอยู่ในใจแล้วล่ะครับว่าเกมที่จะพบกับตราดีเขาจะเล่นแบบไหนนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับแล้วครับว่าคู่ต่อสู้ของเราในวันพรุ่งนี้ค่อนข้างที่จะเป็นทีมที่ลงตัวมากๆเลยนะครับอย่างตราด FC เองนะตอนนี้อยู่อันดับ5ของตารางฟุตบอลไทยลีกนะฮะมีถึง23คะแนนนะครับส่วนสโมสรกีเลนเพะเยาของเราอย่างที่ทราบทบว่าอยู่อันดับสุดท้ายอันดับ16มีอยมีเพียงแค่11คะแนนเท่านั้นเองจําเป็นจะต้องคว้า3คะแนนให้ได้ในวันพรุ่งนี้ เพื่อที่จะขยับพื้นที่จากโซนแดงนะฮะให้หายใจคล่องกันสักนิดหนึ่งอาจจะไม่หลุดโซนแดงนะฮะในวันพรุ่งนี้แต่ก็อยู่ที่สุดท้ายแบบนี้มันก็ใจคอไม่ดีเหมือนกันนะครับ ซึ่งสิ่งที่กูซือกาม่าต้องระมัดระวังมากๆนักแต่กิเลนพยองต้องระมัดระวังมากๆเลยคือความฮอตของ3กองหน้าของทีมตราด FC นะฮะไม่ว่าจะเป็นบิยุบบีรัมดูโรซิมี่ iram, imi, แล้วก็ดูบูย่านะครับที่ตอนนี้กําลังอยู่ในความมั่นใจแล้วก็ความพีคมากๆเลยล่ะครับทีมตราด FC นะฮะปล่อยให้ทั้ง3คนเล่นอย่างอิสระนะฮะแล้วก็สามารถสร้างสรรค์เกมสร้างสรรค์ประตูให้กับทีมตราดได้อย่างเยอะแยะเลยละครับวันพรุ่งนี้ผู้เล่น นักเตะ s อสจีบางทองอยูเต็ดจะต้องมีสมาธิมากๆในการออกรับมือกับ3แนวลุกสุดอันตรายของทีมตราด FC นะครับก็อย่างที่แอปบอกไปนะครับวันพรุ่งนี้ออกกันในเรื่องการเดินทางให้ดีนะฮะแข่งขันกันเร็วและที่สำคัญในย่านเมืองทองธานีของเรามีอีเวนต์มากมายเลยละครับคุณผู้ชม ในธันดต์โดมนะฮะที่ติดกับสนาม SCG s t a d i เดียมจะเป็นคอนเสิร์ตของวง Neo City นะครับเป็นวันที่2ที่เล่นที่ธันดต์โดมนะครับอย่างวันนี้วันศุกร์เนี่ยคนเยอะมากๆเลยนะฮะพรุ่งนี้แอดก็เชื่อว่าวันที่2ของคอนเสิร์ต Neo City เนี่ยก็น่าจะเยอะด้วยเช่นกันนะครับ แต่ว่าการเตะเ,เร็วเนี่ยมันก็มีข้อดีนะฮะเมื่อแข่งขันเ,เร็วมันก็จะเสร็จเร็วใช่ไหมครับประมาณสักเกือบ2องทุ่มนะฮะทุกคนก็สามารถที่จะใช้เวลาส่วนตัวทํากิจกรรมอื่นๆได้นะครับถ้าบอลเป็นใจเนี่ยก็อย่าลืมไปฉลองไปแฮปปี้กันนะฮะที่ตลาดต้ามะลินะครับ กันต่อได้เลยนะครับนี่แหละครับคือข้อดีของการแข่งขันเร็วนั่นเองส่วนคนที่ไม่มีตั๋วนะครับไม่ต้องกลัวเลยพรุ่งนี้นะฮะมาซื้อตั๋วหน้าง,งานนะครับนัดสามเอสจีส i ตเมอเชื่อว่ามีตั๋วพอเพียงสําหรับแฟนคลับ s อสจีเมืองทองอยู่ในแต่ของเราทุกๆคนนะฮะเกมวันพรุ่งนี้นะดูมากๆเพราะว่าเป็นการคุมทีมที่ s อสจีเตเียมเป็นครั้งแรกของคุณซื้ออเล็กซานเด์กลามานั่นเองล่ะครับคุณผู้ชมมาให้กําลังใจสตาร์โค้ชทีมงานนักตเตะกีฬาชองกันด้วยนะครับ